คครับเอาละครับหลังจากที่เขาใส่เบ็ดมาใกล้จะหมดละใกล้จะหมดแต่มันตีมันหน้ามันแห้งก่อนครับได้ยอดมาครับมากินนี่หลังครับหัวปลาเนี่ยครับไม่รู้ปลาอะไรอู้เป็นอะไรปลาโคยอดจะเด้งนี่หลังนี่ปลากินเบ็ดติดเลยปลาดุกหรือวะมันกรูปนี่ปลาดุกอ่ะเดินกรูปมาละที่จริงแต้มแหลกได้ไปแล้วตะกี้เนาะตัดตัวน้อยครับโอ้สวยๆเลยครับตัวน้อยโอเคได้ได้อยู่ได้มองงามเนาะสวยอยู่ก็เขาใส่อยู่สองฟังนะครับครับสวัสดีครับผมลุงพลเวียงแก้วครับวันนี้เขาก็เหมือนเดิมครับมาใส่เบ็ดเตะปลาริมหลวงดึงเบ็ดวันนะครับวันนี้จะมาแก้แค้นมาล่างตามมาตามหาปลาตัวใหญ่ครับแต่วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวเนาะวันนี้มาหลายคนครับวันนี้มาเพิ่มเติมมาสองคนครับคนใส่เบ็ดวันนี้มาแข่งกันครับวันนี้มากับปลาหลวงปลาหลวงวันนะครับดูนี่ครับวันนี้มากับนางนะครับผมนางสวัสดีครับผมครับโอ้แม่น้อยกับว่าป่วยนะข้างก่อนนี่นางกินคาดนะครับกินลุงพลคาดชนะลุงพลไปเนาะชนะไปเมื่อกี้แต้มอ่ะนี่จะมาแก้แค้นวันนี้เดี๋ยวมาลองดูเนาะว่าใครจะได้นักกว่ากันนะครับแต่วันนี้มาใหม่ลองหมายลองหมายครับครับผมส่วนเทศหมายเทศหมายมีหน้าคนมาตัวนางตัวนี้นะครับเนาะครับคนนั้นคืออย่างไรคนนั้นข่ายข่ายฮะข่ายมีหน้าข่ายมาตัวนี้นะครับลงปุ้นนะครับเนาะลงด้านปุ่นนะครับเดี๋ยวบึ้ดมาติดตามดูนะครับว่าใครจะเด่นดังกว่ากันเนาะเดี๋ยวเราอย่าไปตัวลุงพลนะครับไปดูลุงพลใส่ผมไปครับส่วนเดี๋ยวหน้าอ่างนี่จะใส่ไปด้านนี้นะครับเนาะส่วนลุงพลนี่จะไปด้านนี้นะครับเดี๋ยวไปติดตามรุ่นกันครับว่าใครจะดังกว่ากันเนาะไอ้น้อยอย่าลืมไอ้น้อยอย่าลืมนะเพ่ไปอีกก็ได้นะไอ้ยังเนี่ยมาให้มาให้รับตัวให้ก็ได้เนาะใส่ในห้องมาเนี่ยจะถึงหมาเนี่ยนี่ครับตอนนี้เริ่มใส่ไม่ได้สองสามหลังเนาะครับผมไม่จะเที่ยวใส่แล้วครับเอาอ่ะเอามีดแล้วมีสั้นมีสั้นนะโอ้โหส่วนนี้ส่วนอุกหน่อยนะครับส่วนลุงพลใส่ไม่ได้ส่วนฟังปุ้นครับนางใส่อยู่ตรงที่มีคนยืนอยู่พุ่นครับห่างจากจุดนี้ประมาณ50กว่าเมตรครับนางจะเริ่มใส่แล้วก็วนอ้อมนะครับเพราะว่าหมายเนี่ยจะมีอยู่2ฟังครับผมเดี๋ยวมาทายทำเลดีลุงพลลงใส่ก่อนนะครับเนาะวันนี้มา3คนนะครับมาดูวันนี้ลุงพลเขาจะจบที่อย่างนะครับเนาะสุดยอดแล้วสุดยอดอยู่แล้วขอบก่อนนี่ผมรู้สึกว่าก้านนะครับเนาะก้านนางนางได้เยอะกว่ายังเห็นได้ชัดตรงนั้นนะ ยังเห็นได้ชัดว่าผมต้องมีจงมีจังอ่ะนี่นี่พอขาวพอกันครับเดี๋ยวยอมห้ามกับวันนั้นยอมห้ามกับก้านนี่คนแพ้ย่อมมีข้ออ้างนะครับแต่วันนั้นฝนตกเนาะวันนั้นฝนตกแล้วก็มีคนมากวดน้ำนะครับเพราะว่ามีหน้าในพื้นที่เนาะหน้าบ้านแกอยู่ใกล้หนองเนี่ยบอกว่ามีคนมาล้อมดังนะครับตอนแห่ทั้งวันได้ปลามันได้มากินเบ็ดแต่ลุงพลก็ยังเกี่ยวดึงดันไปใส่นะครับนี่เป็นความผิดพลาดโมโหยังโมโหผิดโมโหเนาะนี่ก็ ใกล้จะมืดนะครับตอนนี้ครับบ้านนอกก็ประมาณนี้แหละครับมาตามรุ่นลุงพลกันครับมาดูกันว่าจะโมริจาสำหรับคืนนี้เดี๋ยวนิ่มหลังเนาะแกอยู่เนาะ
โอ้ได้อยู่ครับข้าวสนอะสไตล์การไซเวสนี่ก็แต่ละคนจะบ่เหมือนกันนะครับสำหรับลุงพลนี่บ่ห้างแล้วก็บ่ทีเกินไปเนาะคือว่าพอดีพอดีชอบพอดีพอดีอะแต่ถ้าให้ผมไซนี่ยังทีเลยนะครับระยะไซของผมนี่ก็จะประมาณนี้เลย นี่นะครับหลังนึงอยู่ตรงนี้ห่างมาประมาณสัก5เมตรครับมินิมหลังครับแต่ถ้าลุงตูนี่หลังนึงอยู่นี่นะครับแฮมหลังนี่น่าจะปุ้นเลยนะครับก็ไม่ใหญ่ปุ้นนะครับโคตรห่างเดี๋ยวมาแซวปืนคลิปละผ่านทิ้ง ยังรอลุงตูเนาะรอลุงตูอยู่มาสร้างสีสันตูมเดี๋ยวนี้มีอาชีพเสริมครับตอนเย็นวันเสาร์ไปขายแค่เสื้อผ้าแถวถนนคนเดินเสื้อผ้าวินเทจเนาะรู้สึกว่าร้านอยู่หน้าอาชีวะไงหน้าวิไลอาชีวะเนาะเสื้อผ้าวินเทจนะครับไผ่ไผ่พานไผ่ไก่ก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับผมเป็นร้านเสื้อวินเทจอยู่ตั้งร้านอยู่แถวๆหน้าวิไลอาชีวะนะครับถนนคนเดินครับผมเจียงไฮ้นะครับไม่ต้องอุดหนุนเยอะเนาะคนละตัวพอละคนดูคลิปนี้ประมาณสัก200คนได้200ตัวแล้วคนละคนละตัวนะเอาละครับเดี๋ยวลุงพลก็จะใส่เลาะนี่ไปเรื่อยๆนะครับเนาะผมก็จะช่วยลุงพลใส่ก่อนนะครับถ้าผมช่วยลุงพลใส่นี่จะเร็วหน่อยจะได้ปั้นได้หันผลว่ะเพราะว่าผมใส่หลีบก็ใส่2คนก็จะเร็วกว่าคนเดียวนะครับเนาะนี่1เอาเปรียบแล้วนะนี่นะ1เอาเปรียบนางละโกงมาดูว่านี่ลุงพลจะตีตื่นขึ้นมาได้ก่อเนาะจะบ่พลาดเท่ากันนี่ครับนี่หลังจากพ่ายแพ้ไปแบบย่อยยับย่อยยับก่อบ่ถึงขนาดนั้นเนาะสูสีนะครับลุงพลว่าสูสีอยู่ยอมได้เด็กใหม่เนาะไอ้ย่าวันนั้นนี่ลุงพลได้ป่าอยู่10ตัวเนาะตอนกลางคืนเนี่ย10เอ้ยตอนกลางคืนนี่5ตัวนะครับแล้วก็ตอนเช้าได้เห็น5ตัวนะครับ10เต็ม10ตัวส่วนอังนี่ตอนกลางคืนได้5ตัวต่อกันครับแต่ตอนเช้านี่ได้6 7ตัว8ตัวนะครับได้ตอนเช้าได้8ตัวเนาะเช้ามาสู้ตอนเช้ามันได้ก็ถ้าอู้กันตามที่หันแล้วก็ได้เยอะกว่าไปประมาณได้เยอะกว่า3ตัวเนาะ3แต้มแต่น้ำหนักนี่ซูมได้เลยนะครับน้ำหนักนี่น่าจะห่างกันเยอะเพราะว่าเกินโลได้มีห่างกันนะเพราะว่าวันนั้นนี่นะแองได้ใส่ใหญ่ครับแต่บ่ได้ปลากดเนาะวันนั้นแปลกเนาะปลากดเมื่อกี้นะเขาคุยน้ำเนาะจริงๆอ่ะของหอยแองเนี่ยใส่พอดีแหละแต่หอยน้อยใส่น้อยวันนั้นตีได้โอเคครับเดี๋ยวผมจะช่วยคนใส่กันครับเพราะตอนนี้ใกล้จะมืดละเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ใส่เบสเสร็จแล้วนะครับแล้วเราจะเดินกลับมาครับผมเอาบรรยากาศก่อนที่จะมืดค่ำครับผมมาฝากนี่อากาศดีๆครับชิวๆจะเหมือนจะขึ้นผ้าขึ้นฝนนิดหน่อยโอเคครับเอาละครับหลังจากไปเอาใส่เบสมาใกล้จะหมดละใกล้จะหมดแต่มันตีมันน้ำมันแห้งก่อนครับได้ยอดมาครับมากินนี่หลังครับหัวปลาเนี่ยครับไม่รู้ปลาอะไรอุ้ยเป็นอะไรปลาโคยอดเลยนี่นี่หลังนี่ปลากินเบ็ดติดก็ได้ปลาอะไรวะปลาดุกหรือวะมันกูบนี่ปลาดุกอ่ะเดินกูบมาละจริงๆแต้มแรกได้ไปแล้วตะกี้เนาะแต่ตัวน้อยครับโอ้สวยๆเลยครับตัวนั้นโอเค
คใส่ได้อยู่โอเคอยู่เนาะโอเคครับใส่นี่สวยสวยสวยงามครับสวยสวยเต็มสองแล้วเนาะเต็มสองเต็มแรกเป็นปลาลิ้มน้อยนะครับปลาซ่อนซ่อนเล็กมีเต็มสองเนาะเลยจะรุ่นไปเรื่อยๆครับขอบคุณนี่ครับนี่มาครับจ้าพี่เดินมาจับไก่นี่หนึ่งตัวครับ นี่น่าจะเป็นปลากดนะครับดูสถานการณ์นี่นะปลากดแน่ได้มองงามเนาะสวยอยู่ก็เขาใส่อยู่2ฟังนะครับหลวงพลใส่ฟังนี้ครับส่วนฟังปุ้นครับ2ดวงใกล้ๆกันครับเป็นหน้าข่ายครับหน้าอ่างเนาะอยู่ฟังปุ้นครับไป2ดวงก็หลวงพลใส่เบ็ดบ่มดนะครับเพราะว่าพื้นที่จำกัดเนาะจำกัดจำหัวนางกับหน้าข่ายจะใส่มดก่อนครับหลวงพลใส่ไปประมาณ3 40เนาะ40ปลาย45หลังครับมาถึงอ่ะเอามา50อ่ะนี่51หลังผมพ้นใส่ไว้46หลังครับเอาน่าจะปลาลิมจิลิตอนนี้มาทำเต็มละเก็บผมพ้นนะครับนี่ครับครับผมรูปไปแล้วกันไม่เหรอเห็นว่าติดเลี้ยวไปกี่แต่ไหมปลาลิ้มใส่แง้มอยู่แง้มอยู่ครับใส่หม้ออยู่นะใส่นี่แกงหวานรุ่นแกงหวานนี่นะรุ่นลื่นเบ็ดเนี่ยงานงอกเอาเบ็ดมาตัวยังมาเปลี่ยนตรงไหนนั่นดิโอ้ยตัดเลยเนาะตัดเลยเอาครับตอนนี้แจ้มอย่างลำหอบนี่ปลาอย่างลำหอบเลยครับตัวหนึ่งมันก็จะปลาอะไรปลาอะไรคนละสีอย่างเงี้ยปลาอย่างนี้ดุกหรือเปล่าปลาดุกครับสวยอยู่สวยงามงามงามอยู่เนาะงามอยู่ครับสวยอยู่ครับปลาดุกนี่ครับใช้หน่อยซองไอ้หน่อยอีนหน่อยซองข้างๆปลายเด้อมันถึงจะหันนะข้างซองอีข้างนี่ก็ได้ถ้าเอาซองทับตัวปลามันมาหันนี่ไหมนี่ครับปลาดุกตัวนี้ก็ลาบอร่อยมาโซนนี่ปลากดแบบหน้าลำได้บะไรลำแบบแค่ได้ครับหน้านี่นะก็คือตัวใบใหญ่เนาะน่าจะเป็นปลาดุกมากกว่าพ่อต้องพกถุงมือเลยทีเดียวพ่อหลุมนี่พ่อเปิดประมูลซูบไปแล้วครับมันก็ขาขึ้นมาใหม่มาแล้วครับนี่เห็นตัวนึงครับผมติดหลังเลยนะมาเห็นตัวครับตัวนี้นี่ปลาช่อนครับเนาะโอ้ตัวสวยอยู่เนาะสวยสวยอยู่สวยอยู่อยู่มาครับมันลุ่มกันงามอยู่เนาะขึ้นยากต้องยากทำเลยทำเลยอยากหน่อยเนาะโอเคลุดตัวนี้เนาะโอ้โหโอ้โหมาแน่วันนั้นตีลุดไอ้สิตัวมึงนี่ก็ได้นะปลอบใจตัวเก้าปลอบใจตัวเก้าปลอบใจตัวเองไงแต่อันนี้มันรุดเองเนาะรุดเองครับวันนั้นนี่เอาไปดึงกันเบ็ดเลยนะครับน่าเจียวมันถอนไปเบ็ดไปได้นะครับต่อหน้าต่อตาลุงพลมาถึงครั้งแรกครับติดเคยเห็นตั้งแต่ใส่เบ็ดนี่เต้ต่อหน้าต่อตานะต่อหน้าต่อตานี่ก็เจียวดีมันก็หายไปได้ปริยายผมบอกคนลักไปหรือว่าปลามันดึงรุดเนาะแต่เดี๋ยวนี้ในปลาแน่นอนแต่นี่ปลาแน่นอนเขาหันแกดูหน้ามันบ้วนขึ้นนี่ใหญ่พ่อไม่ใช่ธรรมดาหน่อยใหญ่นะ
มีคนดำแนมอยู่ฮะเราดึงไปดูก่อนหน่อยนี่ครับเดี๋ยวไปพอนะครับลุงพลยังดำไปลงไปสอกอยู่แบบป้าเนี่ยจะบอยจุกันลงไปข้างไหนนี่นี่หรือว่าใส่งามครับโอเคอยู่สวยๆเนาะไปเต็มแล้วนะนี่เดินเดินเดินเอาละครับเดินเดินมันไฟเดียเดี๋ยวสมมติเดี๋ยวผ่ามันจะตื่นเฮาไอ้น้อยฟังไว้เดียบอกว่ามันจะเดี๋ยวมันจะสะดุ้งเฮาอ่ะแต่ตอนที่ผมทายอ่ะมันสะดุ้งผมอ่ะมาเลยมาเลยมาทายได้กลับไม่ถึงหรอนี่ครับตอนนี้เวียดนามครับนี่ปลาช่อนใหญ่ครับผมโอ้ตัวใหญ่นี่เดี๋ยวแม่เฮาเจ้าของนั่นเจ้าผ่าเลื้อนละมึงก่อนถ้าบ่เลื้อนนี่ให้รุดมันแน่อาจจะเต่าตัวที่รุดไปดูจังน้อยยายอยู่นะเนาะนี่ยายอยู่เดี๋ยวจะใหญ่แต่เฮาน่ะง่ายจะใส่น่าจะมีกี่ผ่านเทียนนั่นเนาะน่ะล็อกอันเบ็ดออกอะไรกันนั่นฮะไม่กล้าอีกฮะเดี๋ยวเขาได้ขอตัวยาก่อนก่อนนั่นในแองเนาะดึงเนี่ยไอ้น้อยน่าจะมีแล้วล่ะไม่มีมันหายฮะกินปากแหลมอ่ะตัวน้อยอ่ะน้ำมันเลื้อนนี่เดี๋ยวนี่กี่ตั้งตีนหรอดึงเฮียไปนะเห็นไหมก็จะออกข้างแล้วไอ้นะฮะก็จะลื้นแต่ต้นอ่ะดีนะปักแน่นนะนู่นนู่นแล้วโอ้โหใส่สวยๆนะครับนางได้ตัวนี้เรียบร้อยไม่กี่ตัวเนี่ยหือไม่กี่ตัวคิดประกวดสองตัวหลายเนี่ยหลายเนี่ยกี่ตัวมาครับมาดูผลงานของนางครับก็แกตัวแรกกันมาแล้วไปดูเลยเดี๋ยวขอตัวแรกก่อนกี่ทำรุดกับที่พี่ห้าตัวแล้วนี่ครับใช้แจ๊บพี่ห้าไปลองมดกุหลังเก็ตไม่แต่จดแต่จ่าเริ่มปีมดกุหลังเหมือนกันนะแกตัวนี้ใหญ่เลยนักเหลือของลุงพลแล้วกันเลยเลยขิงกันหน่อยจุดที่ลิวันนี้ของนักขายครับงามสองตัวจิลิจะละจะละเสียอ่างมาแล้วนะครับตัวนี้ได้ตัวใหญ่แล้วครับของแม่อ่างนี่น่าจะดังครับพอตะกี้ได้ช่อนใหญ่ตัดริมตัวมาละนี่ครับไม่ค่อยไหนนะมาดูขอมาดูครับกี่ตัวนี่สี่โอ้มีหกตัวละช่อนใหญ่น้ำนักสูสีนะเนาะหกตัวกับมันใหญ่เนาะตัวน้อยได้หนูจะรักป่าแล้วไงฮะพอมันกินเดี๋ยวมารอรุ่นรอบหน้าครับผมเกิดช่างเม็ดสาวฮันเอาละครับตอนนี้เขาก็จะไปยามเบสครับผมในรอบแรกเนาะอยู่นี่เหรอนะอ่างครับนะข่ายนะครับก็จะใจรถเนาะเดินทางไปจอดปุ่นครับคืนกลางแล้วก็เดินลงมายามเบ็ดเขาอ้าเขาไก่แก่ขึ้นส่วนลุงพลเขาก็จะเดินไปนะครับตามเส้นทางที่ใส่ไว้ตอนเจ้านะครับฟังความมึงนี่ก็มี FC เขาครับตัวมาเฮือมลังใจตลอดหลายคลิปละไปได้อย่ามาใส่โม่กระเบื้องไอ้มาเออบอกครับเดี๋ยวเขาไปรุ่นกันเนาะจะไม่บอกอ่ะยืนจีมาว่าลุงพลจะทำแต้มตีตื่นมาได้ก่อนปลิ้มมาแล้วครับแต้มแหลกลุงพลของรอบนี้เนาะกดน้อยครับแม่แต่กดน้อยครับต้นปักของกำบักข้ามละแต่เจ้าไอ้ป้าสองสามตัวนะมีอ่ะเกี้ยวปลีมั้ยบักข้ามเห็นมั้ยกดโต้แต้มแหลกเรานี่ไปไหนมั้งครับทุกคนเหนื่อยครับแล้วก็หลังปุ้ยมดหลังชุดท้ายเก็บหลังชุดท้ายเลยเนี่ยมันปักมือเหมือนกันบักข้ามได้ไหนหน่อยปลาลิมน้อยก็ปลาเสด็จนี่ครับเหนื่อยปลาลิมน้อยอ
ต้ม2ตัวเต่าหยังครับนะคือมันไม่คุ้มค่าเลยรอบนี้มีอ่ะเหี้ยบ่มันมีหลังอ่ะหมดแล้วมั้งอ่ะแสดงว่าตึกนี้ครับหลังสุดท้ายตัวแต่จีนี่กําน่ะโอ้สูบีกันนะเนี่ยเอาลุงเฮือนไว้บ่ได้ปากกั้งหลังจากนั้นอันนี้เนาะหลังจากยามเบ็ดครับรอบ2รอบแรกโอ้ไอ้เข้ายาไก่2ตัวเหรอรอบนี้นะอ้างเลยกี่แต้มครับผมอันน่ะ2แต้ม มาดูของนางครับนี่ครับโอ้หลังจากทานไว้เนาะมาหรอก็ของมันเนี่ยมีอยู่ตอบได้สูสีกันเลยครับนี่เหรอวะนี่ปากกังนี่2ตัวนี่อ๋อปากกังใหญ่เดี๋ยวอังเอาเข้ายาไก่น่าจะยังบ่ถึงโลหรือเปล่าไม่ใช่ยังอ๋อลุงพลไปพูดเลยครับบ่โชว์ผลงานหน่อยล่ะครับตอบนี่ลุงบ่ดีลุงตอบนี่เต่าเด้อครับสูสีกันละ2ตัวลุงพลได้2ตัวเหมือนกันนะครับกดน้อย1ตัวแล้วก็ปลาลิมน้อย1ตัวครับผมเดี๋ยวมาของเสียละมันลุดเป็นไรครับนางรอบนี้ฮ่าได้เลี้ยงรอบหน้ามีโอกาสลุดนะครับไม่ค่อยโอเคละโอเคจะกลับบ้านอย่างเดียวหรอมเดี๋ยวดิเดี๋ยวนอนละนะครับหลังจากนั่งล้อกันล้มปลูกกลิ้นมันสักกำนั่งล้อกันสักกำเนาะนะใครกับยามเบ็ดมาถึงครับนี่ครับกินด้วย2หลังนี่เขาเสียงดังได้ได้เยอะกว่าหมูละมีทั้งหอยมีทั้งปลาครับเอาหอยมาหอยเสือลิ้นหลังจากที่รอบตะกี้นี่ทั้งหน้าอ้างทั้งลุงพลเหนื่อยกันเลยเดี๋ยวมารอดูให้ผมรอบจะไปดูมาดูผมรอบก่อนครับจะได้เยอะกว่ากันเนาะเอามาสรุปกันมาสรุปกันรอบนี้ในคืนนี้นะครับวันนี้ก็เย็นจืดได้ปลาดิบกับแกนตัวละเนาะไม่ตอนนี้ก็ถ้าสรุปผลนี่ยังสูสีกันอยู่โหว่าหลูไปกินด้วยกันละยังสูสีกันอยู่เดี๋ยวรอดูรอบหน้าครับผมวันนี้ก็นั่งคุยกันสนุกสนานเฮฮาครับหลูไม่จะตกแต่ฝนละไปละเดี๋ยวไปห้องแล้วกลับบ้านเอาละครับตอนนี้ก็เขาจะไปยามเบ็ดหลบสุดท้ายกันเนาะไปกันละยามเบ็ดหลบสุดท้ายลุงพลมีความหวังครับก็ยังน้อยก็มีหวังเสมอมีความหวังก็ครับลิบลีเมื่อกี้นางได้เพิ่มให้มันเต็มเนาะกินใกล้ๆแถวนี้นะครับคืนนี้สำหรับหน้ารอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายสำหรับคืนนี้ครับตอนพวกเจ้าเขาก็มาล่อนเบ็ดเอาเนาะเอามารุ่นต่อพวกนี้เจ้ากำแต่เนี่ยมารุ่นรอบนี้ก่อนว่าจะมีตัวก็คืนนี้โดนนางย่ำแค่นแนวมานะเดี๋ยวรอติดตามรอบนี้นะครับไม่แน่รอบนี้เด็กแกนที่คิวได้ครับหลังจากรอมาแถวนั้นพี่เมาอ่ะแกนก็หันหลังต้องหันนะหลังแรกมาแล้วครับผมไปนี่ปากกดเอาใส่รุ่นนี้ก็มันให้เยอะหมดเลยเนี่ยผมว่ารุ่นเนี้ยนี่รุ่นเนี้ยเนี่ยน่าจะรุ่นเนี้ยเหยื่อเฮาหมดกุหลังเลยครับเริ่มบ่ได้ปลาเฮาเนาะรุ่นเนี้ยแก้เต็มเนี่ยเฮาเหยื่อเบ็ดอ่ะเหยื่อลุดหมดอ่ะเนาะน่าจะรุ่นเนี้ยครับเบื่อแค่ละเดินทางมาถึงทางสุดท้ายเนาะแล้วก็กู้เบ็ดกันครับนี่ครับหลังสุดท้ายของลุงพลมี1แต้มครับ อะไรเนี่ยน่าติดเรียมอสดีครับผมเกลืองเยี่ยขนาดปัดตัวมันไม่ใช่นะครับลุงพลไม่เคยเจอแบบนี้เลยนะตั้งแต่ใส่เบ็ดมาเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะมีหลังสุดท้ายเนาะมันไม่ใช่แล้วรอบนี้ได้กี่แต้มครับค่ะ2แต้มครับเหมือนตะกี้เลยขนาดนี้เลยมันไม่ใช่ครับวันนี้ก็เยื่อมุดทุกหลังนะครับน่าจะเป็นปลาน้อยเนาะมากินแย่มากครับวันนี้เดี๋ยวแต่ยังครับอันโผล่ผมจะไปแก้ตัวไหมผมมาย้อมแก้มครับลุงพลนี่ไปย้อมงั้นนี่ผมร่อนกี้เนาะนี่ร่อนให้ปักหลังเต็มที่ให้เนาะ
อันให้ตัวแล้วนะโอ้ยยังหันตะกี้ยังกินมาหันเนาะหันยอดที่มาหันมันดิ้นเนาะโอ้มานี่ผมแต้มนะครับผ่านไปได้เลยอีหวกหรือเปล่าไม่น้อยหวกมันจะได้ลุ้งเมื่อกี้โอ้เพียวผลยังใกล้จะมาละโอ้นี่แค่น้อยแต่รุ่นเอฟโอว่าเออนี่มาแต้มสามเนาะแต้มสามแล้วส่วนนี้โอเคนะเนาะเจียวผมหรือยังฮะไอ้น้อยฮะเจียวผมหรือยังเจียวยังมันแกงสวิงก็ได้แล้วก่อนหลังจากเขาสวิงงอกได้กี่ตัวขนาดนั้นเลยเหรอแต่ก็แล้วหลังจากเขาสวิงงอกได้สองตัวแล้วเนี่ยขนาดนั้นเลยมันเป็นไปได้เลยเออได้สามตัวก็สองตัวไงเออก็รอบนี้ได้สามขอบคุณครับเจ๊สวิงไม่สวิงไม่ยุ่งเนาะเอากลับถึงเนาะตอนนั้นถึงตอนนั้นได้เจ๊ตอนนั้นเอาสวิงไหวหรือยังโอเคครับทีนี้เจียอาถันผมหรือยังฮะมีนี่ผมตัวครับผมเต้มแม่นก้มหูปูปูใหญ่เหรอไปอยู่ซ้ำใหญ่ก้าเพื่อนดิโอเคมีเต้แฮมเต้มเต้แบบเป็ดปูมาละแฮมประมาณสักสามนาทีฝนน่าจะลงเม็ดครับไปครับวันนี้ลุงพลมันเหนื่อยวันนี้เต้มได้มาถึงเป้านะครับใหญ่มากถือว่าตั้มก็มาตรฐานเนาะเอาละครับหลังจากยามเบ็ดมาแล้วรอบก่อนกลับบ้านเนาะผมหัวแล้วครับปรากฏการณ์ที่ป่าบกินเบ็ดในฝนจะโตครับตอนนี้ลงเม็ดมาแล้วครับเขาจะรอดจากฝนเนาะเขาจะรอดจากฝนเนาะน่าจะไม่รอดขึ้นมาได้เลยนางว่ะน่าจะบรอดนะครับน่าจะเพี้ยครับอันนี้ดูครับข้าวโตฝนฝนมาแล้วครับแหมเนี่ยพรุ่งนี้มาแหมนะครับแต่ฝนนี่เริ่มลงเม็ดละปีนี้ตั้งแต่ลงฝนมาใส่เบ็ดนี่ก็มีวันนี้ครับสีแย่สีสุดแล้วครับแย่สุดคือวันนี้เนาะแย่สุดคือวันนี้ครับแย่มากมากเลยนะแต่นี่ครับผลงานนะแองยังพอโอเคนะเขาก็โอเคอยู่เนาะเดี๋ยวได้เพิ่มอีก2ตัวนะครับสําหรับนะแองนี่ครับสนินผลงานของนักขายผมนี่ผมมาใหญ่มันแน่คนโต๊ะเลยอาจจะกินวันนี้ผลงานลงพลครับพอสุสีนะสุสีงานได้สุสีสุสีครับนะแองแต่นะแองยังไม่ได้เอา2ตัวมาครับเพิ่มนะนี่ครับนี่ผลงานของนะแองนี่ตัวใหญ่อยู่ตัวนึงนี่ผลงานลงพลนะผมก็สุสีนะเนาะพูดถึงสุสีครับสุสีมากสุสีเลยเดี๋ยวนะแองเอามาเพิ่ม2ตัวนะครับตรงนี้แต่ตอนนี้มาแล้วฝนเปี้ยแน่วันนี้เปี้ยแน่มานะแปลกเข้าบ้านแน่เปี้ยแน่ก็แต่นะแองเตรียมพร้อมนะครับส่วนถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี่เพียบแต่มาละเสื้อกันฝนของเฮามีเสื้อกันฝนมีไงไหนครับเดี๋ยวใส่เขายอมเปี้ยอะไรไอ้ยาลุงพลกับมีนะครับกันฝนมือส่วนผมนี่ผมมีนะครับผมมีกันฝนแอดมินมีครับแอดมินอ่ะแอดมินคิดตู่แอดมินมีเสื้อกันฝนพ่อมเลยเนาะพ่อมเลยเนาะพ่อมลบเลยเนาะตอนแรกนึกว่าหล่นลบฝนได้อีกอ่ะความเร็วเป็นไงครับนางวันนี้พอใจในผลงานครับก็พอได้อยู่ครับพอได้แกงเนาะหน้าประทับใจครับผลงานนะพอได้อันยุดไปหลายวันอยู่ป่ามดได้ป้านไหมครับนางมันจะใส่เบ็ดเสร็จแล้วจะรอกินป่าให้มดก่อนนะครับถึงจะมาใส่หำรอบนะนี่ครับหลังจากได้มาเพิ่ม2โอ้ปลาดุกนี่ปลาใหญ่นี่เป็นปลาดุกตัวจะใหญ่นี่โอ้โหปลาดุกจังนะสองตัวมันตึ้งสูสีนั่นมันตึ้งสูสีเดี๋ยวเข้าไปดูนั่นไหนครับนี่โอ้โหเยอะอยู่นะฮะปลามันตัวใหญ่ให้ตัวใหญ่นี่ครับของนางโอ้ดูด้านในไหนเดี๋ยวป้อกันสูสีสูสีนี่ตรงนี้ลุงพลสูสีFC ตัดสินแล้วกันเอาใครได้เยอะไปเราฟัดเราเวียงเอาดูนี่กับสูสีเนาะถือว่าสูสีนะ
น้ำหนักป้อกันน้ำหนักป้อกันจำนวนตัวนี่ลุงพลน่าจะเลื่อมๆนิดหน่อยเลื่อมๆนี่หมายความว่าอะไรหนักกว่านิดหน่อยอ่ะโอ้โหหนักไปเลยอันนี้ของเอ้ยนักขายครับไปบนนี่ดีกว่าจ่าเลยปนน้ำขายแล้วก็ใส่เวทน้อยกว่ามูนะไอ้หวายจ้าแล้วเนาะตะกี้ได้ยินว่าใส่กี่หลังได้ประมาณ30ป่าย40เนาะแต่ลุงพลนี่มีผมจ่วยเนาะเลยเร็วขึ้นมาหน่อยนึงไอ้ย่าหมาปุ๊บละนักขายหมาปุ๊บละครับเดี๋ยวมาดูว่านักขายนี่จะได้กี่ตัวเนาะตรวจรอดมาเลยก็ได้เดี๋ยวไปเด้ครับมันรอดครับมันเป็นเกาดีอะโอ้นี่ครับเบ็ดเบ็ดของนักขายเหลือเยอะนะครับใส่แรงกว่าใส่น้อยเดี๋ยวเอามากี่หลังครับนี่มัด80โอ้มาเยอะนะครับ80นี่ครับเบ็ดนักขายขังเบ็ดขังเบ็ดขังเบ็ดอยู่นี่10แรงผลิตเบ็ดอยู่บ้านนะนักขายนี่พอเผื่อๆนึกว่าบกไฟนะครับนี่ครับนี่ครับนักขายมันจะได้หอยด้วยเนาะเชลี่หอยครับครับอ่ะผลมาละได้กี่ตัวครับเรานี่ประมาณจะประมาณ2เอ้ยข้างนี้ไง3ครับนี่ครับผลงานสิได้เพิ่มผมตัวผมหู้แล้วติยามดนี่น่ะเนาะเบ็ดเลยเนี่ยแมงห่าเนี่ยปลาชิลิดน้อยโอ้โหมีๆนี่อูนี่ไอ้เป็น 4-5 ตัวผมตีนตื้อฟังตื้อฟังอ่ะอ่างามกินเบ็ดเลยดึงเบ็ดจุ่มลิ่วจุ่มลิ่วครับนะเออแค่กระทำหลังติดดึงเบ็ดน่าจะหอยน้อยนี่น่าจะเป็นปลาลิมน้อยชิลิดน้อยชิลิดน้อยกับมีหูสองอย่างเนี่ยชิลิดน้อยกับมีอยู่เนาะตะกี้ดึงเบ็ดท่านหลังนี่นึกว่าปลาติดแค่เป็นปูขาออกปลาออกใส่แล้วมัดยืดเลยอะไรครับไม่ได้ป่านะมึงเฮ้ยนี่ผมงานนักขายครับผมพอได้อยู่สูสีสูสีกันอยู่ฟัดกันหูเจ้าสามคนสูสีเนาะเดี๋ยวมารอรุ่นผูกมาเจ้านะครับพรุ่งนี้เช้าๆก็จะใครได้นั่งกูกันจะได้สักทีแต้มเนาะตอนนี้ก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าๆครับมารอรุ่นกันมีความหวังเนาะนี่ผมนี่ถ้าฝนตกนี่ยังแล้วฝนตกยังแล้วน่าจะมีความหวังครับตรงนี้เจ้าน่าจะโอเคอยู่โอเคครับครับใจอยู่เดี๋ยวมารอรุ่นกันเช้าๆนะครับเนาะหลังบ้านโอเคครับเดินทางกลับกันก่อนครับฝนตกละเนาะกองบ้านก็ได้พอครบติดลุงคนพ่อวอมใจฮื่นกันกี่คู่เนาะครับผมอยู่นะมันเปิดอยู่ละเอาครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าเนาะครับเจอกันพวกครับวัดกันที่พรุ่งนี้ตอนเช้านะครับจะมีหวังครับพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้คิดว่าหลังจากที่ฝนตกผลลงเม็ดเสร็จปลาน่าจะกินดีขึ้นครับกินเหยื่อดีขึ้นครับมารอรุ่นกันนะครับเนาะไม่เหยื่อไม่หมดเช้าครับถ้าเหยื่อไม่โดนปลาตัวเล็กกับปูกินก่อนนะครับของนักขายนะครับมีหวังอยู่เนาะมีแน่นอนครับนี่หวังไว้เรียบร้อยนะครับไอ้จะมารอรุ่นของนี่ครับมา3คนให้ใครจะดังกว่ากันเนาะกี่โมงกี่โมงครับพรุ่งนี้นัดเวลากันเลยลูกผีใหญ่นัดซิปออกมาเลยไอ้เจอกันหลังวัดนะเจอกันหลังวัดไปไฟกันหรือเปล่าเจอกันแล้วครับเดี๋ยวจะตะโกนออกมาจะโทรหาเจอกันพรุ่งนี้เช้าเจอกันหลังวัดเลย